อย่างที่ทราบดีครับว่าผมทำงานในเรื่องมลพิษในจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นอุตสาหกรรมนะครับโรงงานอุตสาหกรรมเยอะมาก300กว่าโรงงานนะครับเป็น EC ตอนบนปัญหาของจังหวัดปราจีนบุรีเมื่อช่วงปีต้นปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องของโรงงานซีเซียมนะครับโรงงานที่มีซีเซียมหายยังเป็นเป้าหมายการลงทุนอุตสาหกรรมประเภทอุตสาหกรรมบ่อกำจัดขยะขนาดใหญ่นะครับในภาคตะวันออกแต่ประเด็นคือผมจะเดินทำงานยังไงนะครับถ้าทีมงานผู้ช่วยในจังหวัดมีพฤติกรรมนะครับเอื้อเพื่อรับผลประโยชน์ภายในจังหวัดส่วนนี้เองเลยเป็นจุดเริ่มต้นครับที่ทำให้ผมเดินหน้านะครับหันกลับไปที่พักไปแจ้งที่พักนะครับก็คือจากข้อมูลก็คือวันที่24หรือ25กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับผมเดินทางไปยื่นเอกสารนะครับถึงมือนะครับระดับกรรมการบริหารพักหรือระดับที่เรียกว่าเป็นระดับสูงของพักนะครับให้เอกสารทุกอย่างพร้อมนะครับแต่ในช่วงที่ผ่านมาแล้วนะครับในประเด็นคือผมไม่รู้ไม่ทราบนะครับว่าในเรื่องที่ผมทํามันไปเหยียบเท้ากรรมการบริหารพรรคหรือเปล่าเราต้องการจะสะท้อนครับว่าเรื่องของการรับผลประโยชน์ไม่เคยเกิดขึ้นไม่ควรจะเกิดขึ้นในพรรคก้าวไกลเราต้องตรงไปตรงมาครับกับเรื่องนี้ซึ่งผมยึดถือในเรื่องนี้มาตลอดเรื่องที่เราจะทําการเมืองแบบใหม่โดยที่ไม่ทุจริตนะครับแต่จากประเด็นนะครับในเรื่องนี้เองเดี๋ยวผมจะขยายความให้ทราบผมขอเรียกว่าทางผู้ช่วยสอนะครับมีพฤติกรรมในการเอื้อเพื่อให้ช่วยซื้อที่ดินนะครับที่ดินของตัวเองนะครับแบ่งขายที่ดินนั่นแหละครับในมูลค่าประมาณ 3.5 ล้านบาทนะครับเดี๋ยวผมขอให้ดูเอกสารเพื่อที่จะสรุปให้ง่ายนะครับจะได้ไม่ต้องยืดเยื้อในตัวนี้เองเป็นบันทึกในไลน์ครับในการเจรจาพูดคุยนะครับที่มีการขอให้ช่วยมีการแบ่งขายที่ดินนะครับในนี้เองผู้ที่มีความสามารถในการแบ่งขายที่ดินนะครับที่มีความรู้เขาก็แนะนำว่าการมอบอำนาจซื้อที่จะทำมาขอให้แก้ไขตรงราคาจาก3ล้าน5เป็น 1.7 ล้านหรือ1ล้าน7เพื่อให้สูงกว่าราคาประเมินนิดหน่อยประเด็นคือภาษีมันจะได้ถูกลงนะครับในตัวนี้เองก็จะมีหลักฐานนะครับในการมอบหมายผู้ซื้อแล้วก็ผู้รับมอบอำนาจนะครับแล้วก็การแบ่งขายที่ดินเป็นชื่อใครนะครับต่อมาเองอันนี้คือหนังสือมอบอำนาจในการซื้อขายนะครับซึ่งผมก็จะมีทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมดอย่างที่ได้เรียนก็คือเราจะมีว่าผู้ขายนะครับบริษัทนะครับที่ให้ซื้อนะครับมอบอำนาจให้ใครแล้วใครเป็นคนซื้อซึ่งตรงนี้ขออนุญาตเซ็นเซอร์ไว้นะเป็นกระบวนการที่พรรคก้าวไกลต้องตรวจสอบนะครับต่อมาเนี่ยเราจะเห็นว่าตัวโฉนดเนี่ยมันขาดจำนองแล้วนะครับ1ปีคือตัวนี้เราจะเห็นว่าเวลาในการฝากจำนองเนี่ยมีอายุเพียง1ปีปี62แต่มันมีการเจรจากันอยู่คือพื้นที่ดินตรงนั้นหรือบ้านตรงนั้นกำลังจะถูกยึดนะครับส่วนต่อมานี้เป็นการแบ่งขายซึ่งผมต้องให้ดูรายละเอียดครับว่า5ไร่นี้คือการแบ่งขายเป็นเงิน 3.5 ล้านแล้วก็เหลือพื้นที่ดินตรงนี้ไว้นะครับให้คนในครอบครัวส่วนตัวนี้แบ่งขายให้กับทางบ่อขยะผมขออนุญาตเปิดคลิปเสียงตัวนี้ครับประกอบนิดนึงเป็นการล็อกรอบเท่านั้นครับครับเรื่องที่เราคุยกันแล้วและยังไงกลับมาเนี่ยผมจะมาตามกับทางบริษัทแต่พวกนี้ผมจะตัวนี้เป็นการนัดหมายเพื่อคุยกันนอกรอบครับที่เห็นหน้าของทางบริษัทไปด้วยครับครับก็เป็นการผมก็เลยบอกว่างั้นมาคุยกันเองกันก่อนเอาความจริงใจไม่ต้องคุยกันนะครับเขาบอกมีปัญหาอะไรก็ว่ามาแล้วจะแก้ไขเร็วที่สุดยังไงแก้ยังไงเพื่อเลี่ยงปัญหาแค่นั้นเองไม่ต้องหลบเลี่ยงอะไรเราคุยกันง่ายๆครับจริงๆผมก็ยังคอนเฟิร์มนะว่าถ้าคุยกับผมนะครับผมไม่อยากคุยเป็นการมันใช้เวลาคุยที่เราจะฟังตรงนี้มาสั้นครับอีกนิดนึงจะเห็นว่าจะมีการนัดหมายแล้วยอมรับนัดหมายครับแต่ว่าจะใช้แกรนนำที่เราเคยพูดจาเคยได้ทำงานในไตรภาคีร่วมกันเนาะก็อย่างเงี้ยครับถือว่าโอเคนะครับผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีดีกว่าจะ
อบนะครับผมจะเป็นการคุยนอกรอบก่อนก็ได้ครับไม่มีปัญหาในการคุยนอกรอบเนาะเผื่อได้เดี๋ยวเราผมให้ดูอีกคลิปนึงที่คนไม่เยอะเกินอันนี้เขาไปให้สัมภาษณ์ครับในเพจที่ตรงข้ามกับก้าวไกลในการโจมตีผมเรื่อง sexual harassmentการให้สัมภาษณ์ของเขาให้สัมภาษณ์ว่าเขาเป็นชาวบ้านคุณสอท่านนี้นะครับเรื่องที่มันแดงขึ้นมาเนี่ยเนาะไม่ว่าเขาจะอยู่ในฐานะอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นผู้เสียหายเนาะต้องเข้ามาดูเวลาเขาทำงานจริงๆน้องคนนี้ครับผมเปิดให้ฟังประมาณนี้ซึ่งจากตรงนี้เองมันก็ยังมีประเด็นพัวพันอีกนิดนึงให้ดูผู้เสียหายที่ร้อง sexual harassment มีความสัมพันธ์พิเศษกับบุคคลท่านนี้หรือไม่นะครับต้องถามในชุมชนเขาที่เทศบาลกอกสมบูรณ์ชาวบ้านเองก็ตั้งคำถามในชุมชนเพราะเยอะพอสมควรซึ่งผมก็ไม่เคยตอบในเรื่องนี้นะครับมันจะเห็นว่าประเด็นมันผูกพันข้ามปีมาประมาณปีครึ่งเพิ่งรู้สึกตัวนะครับว่าถูก sexual harassment ครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเล่าต่อนะครับในประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับผมเองออกจากพรรคก้าวไกลมาแล้วนะครับในกระบวนการทราบว่ายังไม่มีการตั้งกรรมการทางวินัยเกิดขึ้นมาเลยตั้งแต่ตอนนั้นถึงปัจจุบันนะครับตัวผมเองต้องเรียนครับว่าในเรื่องนี้เองเป็นประเด็นทางการเมืองตัวผมไม่รู้ครับไม่ทราบจริงๆผมแค่ต้องการจะทำงานในจังหวัดให้มันเคลียร์นะครับไม่ได้ทราบเลยว่าเขามีความสนิทกับใครหรือกรรมการบริหารท่านใดที่ดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าผมเหยียบเท้ากรรมการบริหารแรงขนาดไหนแต่ว่าเรื่องนี้มันจะเป็นต้องเคลียร์เพราะมันเป็นเรื่องทุจริตการทุจริตครับไม่ว่าในหน่วยงานไหนต่อให้เป็นผู้ช่วยนะครับมันควรมีการสอบสวนตรวจสอบอย่างเร่งด่วนแต่ทิ้งถึงช่วงเวลานี้ผ่านมาในระยะเวลาประมาณ4เดือนแล้วไม่สามารถที่จะรอให้เป็นกระแสนะครับแล้วค่อยมาทำแล้วก็กำลังจะบอกว่าเรากำลังจะตั้งกรรมการวินัยเราไม่ได้ละเลยกับเรื่องของทุจริตไม่ควรตอบแบบนั้นแล้วอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะบอกสื่อมวลชนครับว่าเริ่มเห็นการปฏิเสธว่าผู้ช่วยท่านนี้ไม่ใช่ผู้ช่วยนะครับภาพหลักฐานผมไม่ได้ให้ดูนะครับว่ามีความสนิทสนมกับทางกรรมการบริหารท่านนั้นจริงเคยทำงานร่วมกันมาตั้งแต่อนาคตใหม่นะครับบัตรผู้ช่วยดูที่ห้องทะเบียนได้นะครับผมไม่อยากให้ออกมาปฏิเสธแบบนั้นในกรณีที่ผมออกมาแถลงวันนี้มันเป็นเรื่องของสิ่งที่ผมเจอแล้วผมพูดไม่ได้ของกรรมการบริหารพรรคทั้งหมดที่ลงมติขับในวันนั้นล่ะผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ผมเดินไม่ดูตาม้าตาเรือครับคือมันเป็นรอยด่างพร้อยนะครับถ้าผู้ช่วยมีเหตุทุจริตในพื้นที่ซึ่งผมไม่ได้มองตรงนั้นคือผมมองว่าถ้ามันเกิดเหตุทุจริตขึ้นอย่างที่ดินวันนี้ถ้าถามว่าผู้ช่วยสอเนี่ยเป็นที่ดินของคนที่ผู้ซื้อเนี่ยเป็นของบ่อขยะใช่หรือไม่เนี่ยมันตอบได้ทันทีสื่อมวลชนแค่เซิร์ชคำว่าฟ้องปิดปาก50ล้านนะครับจะเจอผู้ช่วยสอเพราะว่าเขาเคยค้านหลายที่ครับพอเวลาค้านแล้วเนี่ยในกระบวนการของที่ผมต้องเรียนนะครับว่ามันจะมีกระบวนการของภาคประชาสังคมนะครับที่เราทราบกันดีถ้าเราเป็นคนธรรมดาเป็นคุณป้าคุณลุงนะครับจะมีโรงงานขยะขนาดใหญ่อย่างรัฐสภาเนี่ยขนาด119ไร่บ่อขยะนั้นใหญ่กว่ารัฐสภา2เท่าสูงเกือบเท่ารัฐสภานะครับเป็นบ่อขยะที่มีเงินทุนมหาศาลนะครับผู้นำชุมชนในพื้นที่เนี่ยอย่างใกล้เคียงบางที่เป็นสจ.ขับรถเบนเล่นะครับผมกำลังชนกับกลุ่มทุนด้วยแต่ทีนี้เองกลับมาครับก็ต้องบอกว่าในเรื่องนี้เองเราเองต้องพิจารณาหลายเรื่องผมเองก็กากกระอ่วนใจที่จะพูดตั้งแต่ต้นแต่เมื่อเขาปล่อยข่าวแล้วยังตามทำลายเราก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมาพูดในวันนี้ครับตรงนี้เรามีหลักฐานในการรับผลประโยชน์ใดๆจากกลุ่มทุนที่ให้กับผู้ช่วยสอหรือว่ากรรมการบริหารพรรคบางกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องครับผมขอไม่ลงรายละเอียดแต่ผมคิดว่ามันควรที่จะไต่สวนในเบื้องต้นก่อนในข้อมูลที่ให้ไปครับมันมีหลายอย่างที่ต้องมีกระบวนการวินัยเกิดขึ้นอย่างจะสังเกตดูว่าผมถูกขับออกจากพรรคใช้เวลา22วันในกระบวนการทุจริตพรรคเก็บไว้ใต้ผมรอให้มันแดงขึ้นมาก่อน
รอให้ผมต้องออกมาพูดก่อนรอให้แต่ละจังหวัดมันต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆเองภายในจังหวัดอย่างนั้นก่อนแล้วค่อยพูดเราไม่ได้ทำงานให้เกิดประเด็นเป็นกระแสสังคมแล้วเราถึงเดินเราควรเดินแอคชั่นทำงานเกิดวันนี้มันต้องแก้เลยมันต้องตรงไปตรงมาสาเหตุที่ออกมาพูดนี่คือเป็น